ปาเลอกัวฝรั่งที่กินทุเรียนได้กินทุเรียนเป็นขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมเผยแผ่เมื่อวันจันทร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2565สังฆราชปาเลอกัวระหว่างพ.ศ. 2348ถึง2405นักบวชชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยในรัชสมัยรัชกาลที่4โดยพำนักอยู่ในเมืองไทยยาวนานถึง24ปีระหว่างพ.ศ. 2372ถึง2396ทำให้เห็นเรื่องราวต่างๆของไทยโดยเฉพาะการลิ้มลองอาหารการกินท้องถิ่นซึ่งบางชนิดฝรั่งหลายคนอาจไม่ชอบหรือสำหรับบางคนก็กินไม่ได้เลยตัวอย่างปราบเซียนเช่นนี้ก็ต้องยกให้ทุเรียนลูลาเบระหว่างคริสต์กรา1642ถึง1729ราชทูตจากฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาอยู่เมืองไทยประมาณ 3-4 เดือนกล่าวถึงทุเรียนไว้ในบันทึกของเขาว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันขณะที่อองรีมูอือระหว่างคริสต์ศักราช1826ถึง1861นักสำรวจนักธรรมชาติวิทยาและนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4ใช้เดินทางไปหลายพื้นที่ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านอยู่เกือบ2ปีสามารถญาติดีกับทุเรียนหลังจากลองกินหลายๆครั้งจึงกล่าวว่าต้องลองพยายามใหม่จนครั้งที่4ที่5ถึงรู้ว่ากลิ่นนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นหอมหวนชวนชื่นใจเป็นที่สุดส่วนปาเลอกัวเป็นอีกคนที่สามารถผ่านด่านเรื่องกินทุเรียนจนสามารถกินมันอย่างอร่อยอร่อยได้เขาบันทึกถึงประสบการณ์เกี่ยวกับทุเรียนไว้ว่าในประเทศสยามทุเรียนนั้นเป็นราชาแห่งผลไม้ทีเดียวต้นไม้ที่ให้ผลผลิตชนิดนี้ทรงสูงสง่าและทอดกิ่งออกไปตรงแทบจะเป็นเส้นขนานราบกับพื้นดินผลของมันมีเปลือกแข็งมีหนามทรงกลวยคว่ำโดยรอบผลใหญ่ขนาดสักเท่าแตงโมเมื่อผลไม้สุกแล้วเปลือกของมันซึ่งเป็นกีบจะแตกออกเป็น4ภูหรือ4ห้องสุดแท้แต่จะเรียกกันในนั้นมีเนื้อสีขาวอวิเศษและเลือดรสยิ่งกว่าครีมอย่างดีซะอีกกินของทุเรียนนั้นฉุนและน่ารังเกียจสำหรับชาวยุโรปที่เพิ่งมาเมืองไทยใหม่ๆเอาไปเปรียบกับกลิ่นอุจจาระแต่ทว่าสิ่งที่แปลกเหลือหลายเมื่อเราบริโภคเนื้อบริผลไม้นี้เข้าไปแล้วกลิ่นของมันจะเปลี่ยนเป็นหอมไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่เพียงเท่านั้นหากปาเลอกัวยังนับว่าเหนือชั้นในการกินทุเรียนอีกด้วยบันทึกของเขายังกล่าวถึงว่าการกินมังคุดแก้ความร้อนของทุเรียนไว้ว่าเมื่อเรากินทุเรียนแล้วมีระเบียบอยู่ว่าเราจะต้องกินมังคุดด้วยกล่าวกันว่าทุเรียนร้อนจำเป็นที่จะต้องบรรเทาอุณหภูมิลงเสียด้วยสิ่งที่ชุ่มอกชุ่มคอต้นมังคุดนั้นใบดกเป็นพุ่มสูงประมาณ15มิเอตรผลของมันขนาดเท่าผลส้มเปลือกเป็นสีน้ำตาลแก่ทางด้านนอกและสีแดงทางด้านในส่วนโค้งในเปลือกมีหุ้มเนื้อในแบ่งออกเป็นห้องมีเนื้อขาวอิ่มน้ำหุ้มเมล็ดขมผลมังคุดนั้นชวนกินทั้งกลิ่นทั้งรสมีกลิ่นน่าชื่นใจคล้ายกลิ่นผลรสสตรอเบอรี่ชุ่มคอสะอาดมากไม่ทำให้ท้องเสียเลยพวกชาวยุโรปจึงยืนโยกันนักว่าเป็นผลไม้จำพวกรสดีที่สุดในภาคพื้นอินเดีย